ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับของ Mini Site นะครับเราก็จะมีการแจกรหัสผ่านให้ไปแล้วนะครับรหัสผ่านตรงนี้นะครับก็ให้กรอก username และ password เรียบร้อยแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับหน้าจอนะครับจะแบ่งเป็นอยู่3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1คือส่วนของบุคของส่วนตัวของเรานะครับว่าเราจะแก้ไขข้อมูลอย่างไรนะครับแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบนะครับกับเมนูออกจากระบบส่วนที่2คือเมนูของการบริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์นะครับก็คือจะมีตั้งแต่เมนูตั้งค่าหน่วยงานนะครับยาวจนมาถึงเงื่อนไขในการให้บริการนะครับเดี๋ยวเราจะมาอบรมกันนะครับว่าแต่ละเมนูมีการใช้งานอย่างไรแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนที่การแสดงผลในช่องกล่องสีขาวตรงนี้นะครับวันนี้จะเป็นส่วนของการแสดงผลนะครับเริ่มต้นจากนะครับให้คลิกที่เมนูตั้งค่าหน่วยงานก่อนนะครับเมื่อเราตั้งค่าหน่วยงานนะครับเมนูนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าพื้นฐานครับว่าเราอ่ะจะใช้นะครับค่าพื้นฐานเป็นอย่างไรนะครับในส่วนที่1 นะครับคือส่วนของการข้อมูลการสร้างเว็บไซต์นะครับตรงนี้เราต้องตั้ง URL ของเราเองนะครับว่า URL นะครับที่เราจะใช้นะครับคือ URL อะไรนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดตอนนี้ผมใช้เป็นเทรนนิ่งก็คือเป็น www.mnie.go.th/training นะครับแล้วก็ username และ password นะครับที่ผมตั้งเอาไว้นะครับส่วนข้อมูลของการตั้งค่าหน่วยงานนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับชื่อหน่วยงานนะครับที่อยู่นะครับเบอร์โทรโทรศัพท์นะครับโทรสารนะครับอีเมล Facebook นะครับซึ่งเมนูของการตั้งค่าหน่วยงานตรงนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยจะถูกเอามาแสดงในเมนูของการติดต่อเรานะครับก็คือจะเป็นเมนูพื้นฐานตรงนี้นะครับว่าเรากรอกอะไรไปบ้างนะครับก็คือจะแสดงในหน้าของติดต่อเรานะครับส่วนต่อมานะครับภาพโลโก้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราใส่เข้าไปนะครับก็คือจะขึ้นแสดงตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่นะครับในหน้าติดต่อเราเนี่ยก็คือจะเป็นโลโก้ของมาตรฐานเว็บไซต์ไปไว้ให้นะครับส่วนอื่นๆนะครับเรื่องของแผนที่ของหน่วยงานนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมแผนที่ของหน่วยงานของเราไปได้นะครับแล้วก็จะมี QR code นะครับซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับก็สำหรับนะครับในกรณีที่ต้องการที่จะเปิดผ่านมือถือนะครับก็สามารถที่จะเอามือถือไปส่อง QR code นะครับแล้วก็เข้าจากมือถือได้เลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะครับส่วนต่อมานะครับส่วน Google Map นะครับตรงนี้ก็เป็นแรดลองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาแรดลองนะครับหาจากทาง Google Map แล้วก็เอามาใส่ได้นะครับเพื่อที่จะ point location ของตำแหน่งของสถานสำนักงานของเรานะครับแล้วก็มีเมนูของการกำหนดสีนี่เรื่องของการตกแต่งแล้วนะครับการกำหนดสีการกำหนดรูปแบบการแสดงผลนะครับตัวต่อมาครับก็คือเป็นรูปแบบของการแสดงผลตรงนี้ก็จะมี5เทมเพลตให้เลือกนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเลือกเป็นเทมเพลตที่1นะครับตัวต่อมาครับคือเป็นการค้นหาของ Search Engine นะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับสถานะของเว็บไซต์นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับนี่ผมได้ตั้งค่าไว้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองกดนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับลองกดที่ปุ่มสีส้มนะครับตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการใส่ข้อมูลนะครับยกตัวอย่างนะครับผมใส่ข้อมูลนะครับก็คือที่อยู่ภาษาอังกฤษนะครับเบอร์โทรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับคราวนี้นะครับส่วนภาพโลโก้นะครับถ้าเกิดเรามีภาพโลโก้ของหน่วยงานก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็จะเป็น default ของโลโก้ของกระทรวงนะครับแผนที่นะครับถ้าเกิดเรามีแผนที่ก็สามารถที่จะกดนะครับแล้วก็เลือกแผนที่เข้าไปได้นะครับนะครับนะครับแล้วก็ QR code นะครับรัดลองนะครับส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับในปัจจุบันนะครับของเรานะครับมีทั้งหมดอยู่5แบบนะครับตอนนี้ผมเลือกในรูปแบบที่1ในการแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ในรูปแบบที่1คือนะครับเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการบอกว่าเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบอื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะกดเลือกได้นะครับผมยกตัวอย่างผมมากดในรูปแบบที่4นะครับแล้วก็เปลี่ยนเมนูให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับเมื่อเรากดเซฟแล้วลองไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วเรากดรีเฟรชดูเห็นไหมครับชื่อเมนูตรงนี้ครับจากที่เป็นสีขาวนะครับก็คือจะมีการเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็การแสดงผลทุกอย่างเลยนะครับในหน้าเว็บนะครับจากที่เหมือนเดิมนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นแบบเทมเพลตที่เราวางเอาไว้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับกดคลิกที่ปุ่มสีส้มนะครับแล้วก็กดเลือกเมนูเป็นสีขาวนะครับเลือกรูปแบบที่1เหมือนเดิมนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่5ก็ได้นะครับพอเรามาหน้าเว็บไซต์นะครับกดรีเฟรชเห็นไหมครับดีไซน์ก็จะเปลี่ยนนะครับตามที่เราเป็นคนเลือกนะครับนี่คือเมนูของการ
ตั้งค่าหน่วยงานนะครับเมนูต่อมานะครับเรามาที่เมนูจัดการเมนูนะครับเมนูของการจัดการเมนูนี้นะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่6เมนูนะครับก็เรียงลำดับตามนี้ครับคือมีเกี่ยวกับเรานะครับขอประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดบริการประชาชนแล้วก็ติดต่อเรานะซึ่งโครงสร้างเมนูตรงนี้นะครับเราได้จะทำให้เหมือนกับเว็บไซต์ของกระทรวงนะครับทำให้เว็บไซต์ย่อยนะครับวิธีการใช้งานต่างๆจะมีเรียกว่าพฤติกรรมการใช้งานที่ใกล้เคียงกับของกระทรวงนะครับทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและก็สะดวกมากขึ้นนะครับแต่ครับผมตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการผูกเมนูหลักนะครับซึ่งเมนูหลัก6เมนูเนี่ยนะครับจะต้องมีลิงก์ทั้งหมด6ลิงก์นะครับที่จะทำให้เป็นการเชื่อมต่อของข้อมูลกันนะครับดังนั้นก่อนอื่นเลยนะครับเราจะผูกลิงก์จากหน้าหลักก่อนนะครับในส่วนของหน้าหลักนะครับให้เราเอาลิงก์จากเมนูนี้นะครับคือตั้งค่าหน่วยงานนะครับแล้วก็จะมีชื่อเว็บไซต์ตรงนี้นะครับให้เรา copy นะครับ copy ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในส่วนของการแก้ไขนะครับให้กลับมาที่เมนูจัดการเมนูนะครับแล้วก็คลิกปุ่มแก้ไขนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์เข้าไปนะครับนี่คือส่วนเมนูหน้าหลักนะครับเมนูต่อมานะครับเมนูเกี่ยวกับเรานะครับเช่นเดียวกันเราต้องผูกลิงก์ก่อนนะครับให้เข้ามาที่เมนูเกี่ยวกับเรานะครับเมนูจะอยู่ข้างล่างของผู้บริหารนะครับคลิกที่เมนูเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหน่วยงานนะครับแล้วก็เลือกนะครับในส่วนของ URL ที่เป็นภาษาไทยนะครับตัวนี้นะครับช่องนี้นะครับกด copy นะครับแล้วก็กลับไปที่เมนูเกี่ยวกับเรานะครับคลิกมาที่แก้ไขเมนูภาษาไทยนะครับแล้วก็กดวางนะครับแล้วกดเซฟนะครับเมนูต่อมานะครับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับให้เข้ามาที่เมนูข่าวสารหน่วยงานนะครับแล้วก็ copy เมนูที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กลับมาที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแล้วกดแก้ไขนะครับแล้วก็กดวางนะครับหรือเราจะเปลี่ยนเป็นเมนูว่าข่าวสารหน่วยงานก็ได้นะครับจะได้เหมือนกันนะครับแล้วกดเซฟนะครับหลังจากนั้นนะครับสารสนเทศนะครับเราก็ให้เข้ามาที่เมนูสารสนเทศของหน่วยงานนะครับคลิกเลือกที่ URL ที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กลับไปที่เมนูจัดการเมนูนะครับกดแก้ไขแล้วก็วางนะครับกดเซฟนะครับเราทำอย่างนี้ทุกเมนูเลยนะครับถึงเมนูบริการประชาชนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็เลือกภาษาไทยนะครับกด copy นะครับแล้วกลับมาที่เมนูจัดการเมนูนะครับแล้วก็กดแก้ไขแล้วก็กดวางนะครับทำจนถึงเมนูติดต่อเรานะครับติดต่อหน่วยงานนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือเราทำเฉพาะภาษาไทยนะครับแต่ส่วนภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องทำเช่นกันนะครับในการทำภาษาอังกฤษนะครับยกตัวอย่างของเมนูเกี่ยวกับเรานะครับก็ให้มาคลิกที่เมนูนะครับเกี่ยวกับเรานะครับให้มาคลิกที่เมนูเกี่ยวกับหน่วยงานนะครับแล้วก็ copy เมนูที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับในการทำเรื่องเมนูตรงนี้นะครับเราจะทำแค่ครั้งแรกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคือครั้งต่อไปเราก็คือจะง่ายละนะครับก็ไม่ต้องนะครับทำทุกๆครั้งนะครับก็คือใส่แค่ครั้งเดียวนะครับคือเป็นการผูกเมนูก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราใส่นะครับลิงก์กับชื่อของเมนูทั้ง6เมนูเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาที่ได้ก็คือจะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเพิ่มเมนูเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการใส่ข้อมูลนะครับเริ่มต้นด้วยจากเมนูอินโทรเลยนะครับในเมนูอินโทรนี่คือเป็นภาพวันสำคัญนะครับปัจจุบันเนี่ยผมตั้งไว้2วันนะครับในเมนูอินโทรนะครับก็คือเมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับก็จะมีหน้าอินโทรขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็ต้องกดปุ่มเข้าสู่เว็บไซต์ก่อนถึงจะเข้าในหน้าปกติได้นะครับในการใส่เมนูอินโทรนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับก็คือเราสามารถเพิ่มเติมรูปภาพใหม่ได้นะครับโดยการกดบวกนะครับแล้วก็ใส่ชื่อภาพนะครับประโยคนะครับแล้วก็รูปภาพนะครับก็เลือกได้จากในเครื่องของท่านเองเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดบันทึกนะครับเมื่อเรากดบันทึกแล้วนะครับให้เราปิดสถานะเดิมก่อนนะครับแล้วก็เปิดสถานะอันล่าสุดขึ้นมาก่อนนะครับสังเกตดูนะครับเมื่อเราเปิดสถานะแล้วเห็นไหมครับภาพก็จะเป็นภาพที่เราเอามาทดลองนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้นะครับเราก็สามารถกดปิดได้นะครับแล้วก็เปิด
วันสำคัญอื่นๆขึ้นมาแทนได้นะครับนอกเหนือจากการที่เราเพิ่มเติมแล้วนะครับเราจะมีการแก้ไขนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มสีส้มนะครับปุ่มแก้ไขซึ่งตรงนี้นะครับในวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหานะครับเราสามารถที่จะกำหนดวันได้ครับว่าให้แสดงผลในช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราใส่วันที่นะครับก็คือจะแสดงตามวันที่เรากำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใส่คือจะแสดงตลอดไปนะครับหลังจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับข้อมูลกระทู้ก็จะถูกเก็บเข้าสู่ระบบนะครับแล้วนอกเหนือจากวันที่การแก้ไขแล้วนะครับเราสามารถที่จะจัดเรียงได้นะครับเราก็ให้กดปุ่มสีฟ้านะครับแล้วก็เลือกวันนะครับอันไหนขึ้นก่อนอันไหนขึ้นหลังนะครับสามารถที่จะจัดเรียงได้รวมไปถึงถ้าเกิดเราต้องการที่จะลบนะครับให้กดปุ่มสีแดงนะครับก็เป็นการลบข้อมูลออกจากระบบนะครับนี่ก็คือเมนูของอินโทรนะครับเมนูต่อมาครับคือเมนูป๊อปอัพนะครับในส่วนของเมนูป๊อปอัพนะครับวิธีการใช้งานก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มป๊อปอัพใหม่นะครับให้กดปุ่มบวกนะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลนะครับป๊อปอัพนะครับแล้วก็ www ลิงก์ที่จะต้องเข้าไปหานะครับแล้วก็ใส่นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่เปิดหน้าต่างเดิมให้ใส่ตรงนี้นะครับแต่ต้องการให้เป็น new window นะครับให้กดปุ่มนี้แล้วก็เลือกรูปภาพประกอบนะครับเมื่อรูปภาพประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดบันทึกนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดสถานะเป็น enable นะครับแล้วเราลองมาทดสอบที่หน้าเว็บไซต์ดูนะครับเห็นไหมครับนี่คือ pop up นะครับถ้าเกิดเราคลิกเนี่ยมันก็จะวิ่งไปที่หน้า Google นะครับพอเราตั้งไว้ที่ URL นะครับถ้าเราไม่ใช้ก็กดปิดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในการบริหารจัดการส่วนของ pop up นะครับเราก็เปิดช่องนะครับให้สามารถที่จะใส่ข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดนะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเกิดอันไหนไม่ได้ใช้เราก็กดปิดไปนะครับหรือกดลบก็ได้นะครับพอเราไม่รีเฟรชหน้าเว็บไซต์ก็จะไม่ขึ้นป๊อปอัพแล้วนะครับนี่คือส่วนของป๊อปอัพนะครับส่วนต่อมาครับเกี่ยวกับภาพอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราทำก็คือส่วนของท็อปกราฟิกนะครับคำว่าท็อปกราฟิกก็คือเป็นภาพนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นภาพที่วิ่งข้างบนนี้นะครับภาพต่างๆนะครับก็จะมีระวางไว้ทุกเมนูนะครับก็คือจะเป็นภาพประเภทนี้นะครับภาพนี้นะครับซึ่งตรงท็อปกราฟิกนะครับเสริมความสวยงามของเว็บไซต์นะครับแล้วก็อาจจะมีคำโปรยนะครับหรือเป็นลิงก์ต่างๆที่น่าสนใจนะครับในการแก้ไขและบริหารจัดการของเมนูท็อปกราฟิกนะครับก็ให้คลิกที่เมนูท็อปกราฟิกนะครับผมหลังจากนั้นนะครับสังเกตดูเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็กดบวกนะครับเพื่อที่จะเพิ่มภาพเข้าไปใหม่นะครับสังเกตดูข้างบนนะครับจะมีกลุ่มของท็อปกราฟิกอยู่นะครับตอนนี้มีอยู่6เมนูนะครับก็ขึ้นอยู่กับเมนูหลักของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะแก้ไขภาพหน้าหลักนะครับก็ให้คลิกที่หน้าหลักแล้วก็พิมพ์นะครับแล้วก็ใส่ URL นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับภาพที่เหมาะสมนะครับควรที่จะเป็นภาพไซส์ขนาดเนี่ยครับ 1,000 คูณ 423 พิกเซลนะครับแล้วก็เทิดอันนี้คือภาพผมใส่เป็นตัวอย่างก่อนนะครับเมื่อกดเซฟนะครับแล้วก็ต้องกดเปิดสถานะนะครับภาพในหน้าเว็บไซต์นะครับก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับจากภาพเมื่อกี้มี2ภาพตอนนี้ก็คือขึ้นมาเป็น3ภาพแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ก็กด disable ไว้นะครับหรือเราจะลบนะครับหรือแก้ไขก็สามารถกดได้จากปุ่มของปุ่มจัดการตรงนี้นะครับเมนูต่อมานะครับคือเมนูแบนเนอร์นะครับในส่วนของแบนเนอร์นะครับก็จะมีนะครับการแสดงผลนะครับคือจะเป็นกล่องสีฟ้านะครับที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์นะครับคือตรงนี้นะครับส่วนของแบนเนอร์ในการที่จะเพิ่มแบนเนอร์นะครับก็ให้เราเดี๋ยวที่1เลยนะครับเราต้องกดที่กลุ่มแบนเนอร์ก่อนนะครับกดที่กลุ่มแบนเนอร์เสร็จปุ๊บนะครับกดบวกหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่หัวข้อของแบนเนอร์นะครับนะครับแล้วสังเกตดูครับตรงนี้เขียนว่าการแสดงผลในหน้าหลักนะครับถ้าเกิดเราติ๊กว่าแสดงเนี่ยคือจะโชว์ในหน้าแรกนะครับแต่ถ้าเกิดไม่แสดงก็ในหน้าแรกก็จะไม่มีการแสดงผลนะครับหลังจากนั้นกดเซฟนะครับเซฟเสร็จแล้วนะครับกดสถานะให้เป็น enable นะครับหลังจากที่เรากดเซฟสถานะเป็น enable แล้วนะครับสังเกตดูในหน้าเว็บไซต์นะครับ
นะครับจะมีกล่องใหม่ขึ้นมาที่ผมสร้างขึ้นเมื่อกี้ครับคือกล่องแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์เห็นไหมครับขึ้นมาละนะครับคราวนี้นะครับเราต้องการที่จะปรับแต่งนะครับหรือเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปในกล่องแบนเนอร์นะครับให้กดบวกนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มแบนเนอร์นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อกี้นะครับแบนเนอร์ตัวนี้แหละครับเราสามารถใส่ลิงก์ไปที่เว็บไซต์ที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพแบนเนอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับกดเซฟได้เลยนะครับแล้วกดสัญญาเป็น enable นะครับสังเกตดูหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะมีเห็นไหมครับแบนเนอร์ขึ้นมาละนะครับอันนี้คือส่วนของแบนเนอร์นะครับเมนูต่อมาครับคือเมนูของผู้บริหารนะครับซึ่งในเทมเพลตนะครับเราจะมีกล่องของผู้บริหารอยู่นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเอามาแสดงในหน้าแรกนะครับเราก็ต้องกดนะครับนะครับกดสร้างใหม่นะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับใส่ข้อมูลตำแหน่งนะครับแล้วก็ให้มันคลิกคำว่าการแสดงผลในหน้าหลักแล้วก็ใส่รูปภาพเข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเรากดเซฟนะครับในหน้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็คือจะแสดงนะครับนะครับคือกล่องของผู้บริหารขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะปิดนะครับไม่แสดงภาพผู้บริหารในหน้าเว็บไซต์นะครับเราก็ให้มากดที่ปุ่มไม่แสดงนะครับแล้วกดเซฟนะครับในหน้าเว็บไซต์ก็จะปิดปุ่มปิดช่องของผู้บริหารออกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขข้อมูลของผู้บริหารได้นะครับเมนูต่อมาครับคือเมนูเกี่ยวกับหน่วยงานนะครับเมนูเกี่ยวกับหน่วยงานในการแสดงผลในหน้าเว็บไซต์นะครับจะมีอยู่2ส่วนครับคือส่วนของซ้ายมือครับคือส่วนของเมนูกลุ่มเมนูนะครับแล้วก็ส่วนของฝั่งขวาครับคือเป็นส่วนของรายละเอียดนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มสร้างกันนะครับว่าเราจะสร้างมีเมนูอะไรบ้างนะครับอันดับที่1ครับเมื่อเราเข้าสู่เมนูเกี่ยวกับหน่วยงานจากระบบหลังบ้านแล้วนะครับให้มาคลิกที่เมนูกลุ่มนะครับเกี่ยวกับหน่วยงานซึ่งสังเกตดูนะครับตอนนี้ผมทําไว้3กลุ่มนะครับก็คือจะมีเมนูวิสัยทัศน์นะครับมีประวัติแล้วก็มีโครงสร้างองค์กรนะครับก็จะมีอยู่3กลุ่มหากเราต้องการเพิ่มกลุ่มที่4มานะครับให้เรากดบวกนะครับแล้วก็พิมพ์กลุ่มเข้าไปใหม่นะครับเช่นกดข้อบังคับนะครับกดเซฟนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเพิ่มเมนูของกดข้อบังคับแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่เมนูเกี่ยวกับหน่วยงานนะครับแล้วเราก็กดเพิ่มข้อมูลเข้าไปก่อนนะครับในการเพิ่มข้อมูลก็เลือกกลุ่มของกดข้อบังคับนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อมูลนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเนื้อหานะครับเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับรวมถึงใส่รูปภาพได้ด้วยนะครับในการใส่รูปภาพนะครับก็นะครับให้เรานะครับมาคลิกที่เมนูของรูปภาพตรงนี้นะครับเขาว่า image นะครับเลือกรูปภาพนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะอัพโหลดนะครับก็คือมากดที่เมนูอัปโหลดนะครับเลือกที่เลือกไฟล์นะครับแล้วก็กด Open นะครับหลังจากนั้นนะครับกด Send to Server ภาพที่ได้ก็คือจะเป็นภาพนี้นะครับแล้วกด OK นะครับภาพแรกก็คือภาพนี้นะครับนี่คือเป็นการใส่รูปภาพนะครับหลังจากนั้นเรามีข้อมูลแล้วนะครับเรากด Save แล้วกดสัญญาให้เป็น Enable นะครับในหน้าเว็บไซต์นะครับก็คือจะมีกดข้อบังคับขึ้นมา1เมนูนะครับแล้วก็มีรายละเอียดตามที่เราใส่เข้าไปนะครับถ้าเราต้องการใส่เมนูที่2นะครับก็ให้กดที่ปุ่มบวกนะครับแล้วกดเลือกกดข้อบังคับนะครับตั้งชื่อเมนูใหม่นะครับแล้วก็เราลองอีกวิธีครั้งหนึ่งนะครับลองใส่ภาพดูนะครับกดบวกกดที่รูปภาพนะครับกดที่ browse server นะครับภาพใน server ก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะอัพโหลดภาพขึ้นไปใหม่นะครับก็กด add file นะครับกดอัพโหลดนะครับภาพที่ได้มาตรงนี้นะครับเรากดนะครับแล้วกด select นะครับตรงนี้ภาพก็จะมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรับขนาดให้สวยงามนะครับปรับที่ไปสักที่200นะครับกดโอเคเห็นไหมครับภาพก็มาละนะครับแล้วกดเซฟนะครับกดสัญญาให้เป็น enable นะครับสังเกตดูในหน้าเว็บไซต์นะครับกดข้อบังคับก็จะมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือเป็นรูปภาพตรงนี้นะครับภาพที่2คื
อันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรานะครับต้องการที่จะลบนะครับก็ไม่ยากครับก็ให้มาติ๊กที่ปุ่มลบด้านหลังนี้ก็ได้นะครับหรือเราต้องการลบทั้ง2อันก็กดช่องเช็คบ็อกซ์ที่หน้าข้อนะครับแล้วกดปุ่มลบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับในหน้าเว็บไซต์ก็จะไม่มีเมนูกดข้อบังคับอยู่นะครับนี่ก็คือเป็นส่วนของการเพิ่มเติมข้อมูลของเมนูเกี่ยวกับหน่วยงานนะครับ